yesterday you have opened the emergency exit. Do you accept that? Oh yes, I did. Okay. รับสารภาพนะก็ต่อเนื่องนะครับเมื่อวานนี้ตำรวจสภ.ภูพิงพระราชนิเวศนะครับนำตัวหนุ่มจีนสัญชาติแคนาดาอายุ40ปีนะครับที่ชื่อว่าหว่องไซเฮียงไปสอบปากคำเพิ่มเติมก่อเหตุนะครับเปิดประตูฉุกเฉินของเครื่องบินสายการบินไทย TG 121 เชียงใหม่กทม.สุวรรณภูมิตอนนั้นอยู่ในไลน์อัพแล้วด้วยนะครับเตรียมที่จะเทคออฟคืนวันที่7 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแอร์โฮสเตสก็รีบควบคุมตัวนะครับจนกระทั่งไฟล์อื่นๆครับที่จะมาลงจอดที่สนามบินเชียงใหม่นะครับต้องดีเลย์แล้วก็ไปจอดที่สนามบินอื่นชั่วคราวไม่ว่าจะเป็นที่สุวรรณภูมิหรือข้ามไปที่สปป.ลาวจากการสอบสวนนะครับผ่านล่ามนะครับมีตำรวจท่องเที่ยวและทนายความอาสาจากยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยร่วมฟังการสอบสวนด้วยตำรวจก็ขอค้นตัวไปเจอยารักษาโรคจำนวนหนึ่งแต่เจ้าหน้าที่ไม่ได้เปิดเผยครับเป็นยาอะไรนะครับแต่ว่าตรวจแล้วไม่พบสารเสพติดในร่างกายชาวจีนสัญชาติแคนาดานะครับบอกว่าตัวเองเนี่ยทำงานเป็นวิศวกรคอมพิวเตอร์แต่มีอาการเหมือนหลอนนะครับมีอาการแพนิคเพราะก่อนหน้านี้ไปเที่ยวเวียดนามมาแล้วก็หวาดผวากลัวว่าจะถูกทำร้ายจากองค์กรมืดที่กำลังตามล่าตัวและจะทำลายเครื่องบินไฟล์ที่ตัวเองนั่งก็เลยพยายามครับลุกขึ้นมาเปิดประตูฉุกเฉินเพื่อหลบหนีเรื่องนี้ครับพันตำรวจโทนัทวุฒิน้อยสอนครับท่านเป็นรองผู้กำกับสภ.ภูพิงราชนิเวศครับบอกว่าผู้ต้องหาเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยเมื่อวันที่3 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็มาเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่วันเกิดเหตุนะครับก็คือวันที่7 กุมภาพันธ์จะเดินทางจากเชียงใหม่กลับกทม.ที่สุวรรณภูมินะครับแล้วก็ต่อเครื่องบินกลับประเทศเบื้องต้นถูกแจ้งข้อกล่าวหาก็คือ2ข้อกล่าวหากระทำด้วยประการใดๆให้อากาศยานอยู่ในลักษณะอันน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่บุคคลกับเป็นผู้อยู่ในอากาศยานระหว่างการบินฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ควบคุมอากาศยานหรือเจ้าหน้าที่ประจำอากาศยานแล้วอาจจะแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมครับเกี่ยวกับความผิดตามพรบอากาศยานในส่วนของความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเครื่องบินและ13ไฟล์ที่มีการดีเลย์นะครับคุณผู้ชมซึ่งแต่ละสายการบินก็อาจจะมีการแจ้งความเพิ่มเติมได้เมื่อวานนี้ครับคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีคมนาคมนะครับท่านก็ได้ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์นะครับบอกว่าตำรวจนั้นมีสิทธิ์อายัดตัวคนก่อเหตุไว้ได้เนี่ย28 ชั่วโมงจากนั้นส่งฟ้องศาลตามพรบว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศนะครับพุทธศักราช2558มาตรา 18ระบุไว้ชัดเจนว่าผู้ใดกระทำการให้อากาศยานในระหว่างบริการเสียหายจนเป็นเหตุให้อากาศยานนั้นไม่สามารถทำการบินได้หรือเป็นเหตุหรือน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อความปลอดภัยของอากาศยานในระหว่างบินนั้นระวังโทษสูงสุดก็คือประหารชีวิตไล่ลำดับลงมาจำคุกตลอดชีวิตไล่ลำดับลงมาจำคุกตั้งแต่5 ปีไปจนถึง20 ปีและปรับตั้งแต่ 600,000 ไปจนถึง 800,000 บาทครับ